เป็นตลาดนะคะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนายอัมพลพงษ์สุวรรณค่ะพร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะนายสัมฤทธิ์บุญรัตน์ค่ะและปศุสัตว์จังหวัดนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจราคาสินค้านะคะภายในตลาดสดนะคะของทางเทศบาลนครหาดใหญ่โดยเฉพาะราคาหมูนะคะตามหน้าเขียงหมูต่างในตลาดสดนะคะก็ได้มีการติดป้ายราคาแสดงราคาสินค้าต่างๆนะคะโดยเฉพาะหมูนะคะในส่วนต่างๆว่ามีราคาเท่าไหร่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะและท่านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ตรวจราคาสินค้าประเภทอื่นๆค่ะและความสะอาดของตลาดนะคะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัยของตลาดสดค่ะ